ุญาตเปิดหน้าโชว์นิดนึงเนาะเผื่อทุกคนจะลืมกันแล้วสวัสดีค่ะสิบจีหญิงสวยบอลเสมาปรุงนะคะมิสแกรนด์ไชน่า2019น่าสนใจไหมคะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดนะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะความแซ่บของพวกเราความปังบริเวณที่ไม่มีหยุดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรอบชุดต่างๆทุกคนได้ดูกันอย่างเต็มที่เลยรวมถึงแม่ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กำลังจะคอมเมนต์มาแล้วก็เขาเรียกว่านะแฟนคลับแล้วแฟนคลับมีแฟนคลับหมายเลขต่างๆนะคะที่จะมีคอมเมนต์มาวันนี้ต้องบอกก่อนว่าถึงใครจะไม่ได้ดูคอมเมนต์นะคะแต่ว่าเรามีคนแคปเจอร์ไว้แล้วนะคะระหว่างคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นมิสสอนเราได้ที่สำคัญเลยนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยเจอน้องสาวสวยแล้วก็พร้อมใช้มากๆเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะฉันไม่เป็นการเสียเวลาไม่ต้องแก่ใจนะคะทำไมพูดแล้วเหนื่อยมีแม่ท้องสี่เดือนนะคะต้องบอกว่าทีมงานก็อยากจะใช้คนท้องมาเป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยนะคะคีย์เวิร์ดมาแล้วก็พูดมีความฟังของคีย์เวิร์ดเราจะมารับฟังไหวพริบปฏิภาณของน้องๆกันค่ะสำหรับหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งขอเรียนเชิญค่ะขอเรียกว่าพี่หมายเลขค่ะรู้สึกว่าแม่ของพี่ได้ปัญหามากกว่านี้เราไม่รอช้าให้เราจัดคะแนนเลยค่ะเธอต้องช่วยแล้วนะรอบนี้นะวันนี้ต้องฟังดีแน่นอนสำหรับคีย์เวิร์ดเราหมายเลขหนึ่งได้นะคะได้แก่เอวค่ะเอวค่ะเอวเอวค่ะให้เวลาในการพูดคีย์เวิร์ดได้เลยค่ะคำเมื่อกี้นะคะสำหรับใจนะคะมันเป็นคำที่วัยรุ่นสมัยนี้วัยรุ่นยุคใหม่ใช้มากโดยเฉพาะเวลาแม่ๆทุกคนใช่ไหมคะซึ่งการที่ใช้คำเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มอรรถรสให้กับตัวของเราเองเพิ่มความนัวความสนุกขนานความแซ่บอย่างเงี้ยค่ะให้กับแบบการพูดคุยกันน้องวัยให้สนุกยิ่งขึ้นซึ่งแต่ละคนอยากยกตัวอย่างนะคะคือถ้าวันนี้เลือกจ่ายเป็นมิสแกรนด์ไชน่าเราจะไปเกี่ยวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะขอบคุณเพราะฉะนั้นนางประชุมทานาชาก็สู้ดีวันนี้ลาสาราไม่ได้ค่ะ
แกงค่ะแกงสำหรับกินนะคะมี3แบบให้ถามหน่อยแกงแรกคือแกงต้นหอมโกหกหรือว่าหนองบัวแกงที่3ไม่รู้ว่าคำนี้จะเหมาะกับน้องไหมหรือว่า